เลขดาวเด่นประจำวันที่1มิถุนายน2566ครับตอนนี้ทาง YouTube นะครับก็มีฟังก์ชันใหม่ที่เปิดโอกาสให้พ่อแม่พี่น้องได้ร่วมสนับสนุนการผลิตรายการนะครับนั่นเรียกว่า Super Thanks นั่นเองโดยเรทในการสนับสนุนเนี่ยมีหลายเรทราคานะครับเริ่มต้นเพียงแค่69บาทเท่านั้นเองพี่ๆน้องๆก็สามารถเลือกเรทที่เราสะดวกได้เลยนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามและสนับสนุนล่วงหน้าด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ The Magic Code Channel นะครับอยู่ผมหมอแมนพลังเลขครับวันนี้พบกับดาวเด่นนะครับซึ่งจะคัดดาวเด่นจากเลขวันเกิดเลขราศีนะครับจากจักรราศีหรือโหราศาสตร์ไทยนี่แหละเพื่อคัดให้ได้6ตัวนะครับคัดออกมาเป็นดาวที่เด่นที่สุดนะครับแปลงค่าเป็นตัวเลขที่เด่นที่สุดนะครับในรอบนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวันที่1มิถุนายน2566นั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ท่านรับชมในเรื่องของเลขราศีไปแล้วรับชมเลขวันเกิดไปแล้วนะครับก็ลองมารีเช็คดูนะครับว่าเลขราศีเลขวันเกิดของท่านหรือแม้แต่เลขที่ท่านได้มาจากสำนักอื่นๆนะครับโหราจารย์ท่านอื่นนั้นนำมาเช็คกันนะครับว่าตรงกับเลขดาวเด่นหรือไม่นะครับบางทีถ้าตรงกันก็อาจจะมีแนวโน้มนะครับที่เลขจะมานะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับลุ้นหวยนะครับด้วยความสนุกนะเล่นหวยอย่าให้หวยเล่นเราเอาละครับเข้าสู่เนื้อหาของเรากับเลขดาวเด่นวันนี้นะครับดาวเด่น6ตัวประจำวันที่1มิถุนายน66นะครับเลขแรกหรือดาวดวงแรกนะครับพิจารณาที่ดาวอาทิตย์ครับเลข1ครับดาวอาทิตย์นั้นสถิตเป็นอุจจาภิมุขนะครับในด้านทักษะนั้นเป็นทักษะสีแล้วก็มูละเนี่ยแปลว่าเงินแปลว่าสิริมงคลแล้วก็ความมั่นคงด้วยนะครับนั้นความหมายค่อนข้างที่จะดีแต่ดาวอาทิตย์เนี่ยเขาสถิตอยู่กับดาวมฤตยูนะครับในการพยากรณ์แล้วอาจจะไม่ได้ผลดีสักเท่าไหร่นะครับเช่นถ้าใครมีดาวอาทิตย์ที่สัมพันธ์กับดวงชะตานะอย่างเช่นหลักๆเลยอย่างลัคนาราศีพฤษภเงี้ยลัคนาราศีพิจิกอย่างเงี้ยครับค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับหรือแม้ทั้งลัคนาราศีเมษครับก็จะมีผลที่มีความยุ่งยากหน่อยนะครับในเรื่องของบุตรบริวารในเรื่องของญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายหรือแม้กระทั่งในเรื่องคู่ครองคนรักอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นนั่นคือเรื่องของการพยากรณ์แต่ถ้าในเรื่องของการมีซีนของดวงดาวแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าดาวอาทิตย์มีซีนไม่น้อยไปกว่าใครเลยนะครับแล้วก็สถิตเป็นอุจจาภิมุขด้วยนะครับก็คือคนที่กำลังประสบความสำเร็จแล้วกำลังเดินลงจากบัลลังก์นะฮะมันก็มีเรื่องของโชคติดปลายนวมอยู่บ้างนะครับนะยังไม่ได้แบบหายไปเลยเพราะนั้นความโดดเด่นของดวงดาวก็ถือว่ายังมีซีนอยู่ยังโดดเด่นอยู่เลือกเป็นดาวอาทิตย์เลข1นะครับดาวดวงต่อมานะครับก็คือเลือกดวงดาวที่อยู่คู่กับดาวอาทิตย์เลยก็คือเลข0นะครับดาวมฤตยูนะฮะเลือกเลข0นะครับเพราะว่าเขาอยู่กับดาวอาทิตย์แล้วเนี่ยแล้วดาวมฤตยูนะครับไม่เคยที่จะไม่โดดเด่นแน่นอนถึงแม้ว่านานๆเขาจะย้ายที7ปีย้ายครั้งนึงนะครับคราวที่แล้วเนี่ยนะครับดาวมฤตยูก็มาให้เห็นในตำแหน่ง2ตัวบนนะครับหรือว่า2ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับ03เป็นไงเลข0ก็มาให้เห็นเห็นมั้ยนะครับแล้วก็ไม่เพียงแค่เลข0นะครับที่จะมาให้เห็นในงวดที่แล้วนะครับงวดที่ผ่านมาก็มีมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับในรอบนี้นะครับโดนกระตุ้นโดยดาวอาทิตย์ด้วยโดยกระตุ้นโดยดาวศุกร์ด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าไม่แน่เลข0เนี่ยคือมันทิ้งไม่ได้เหมือนกันนะครับก็เลือกเป็นดาวมฤตยูเลข0ครับดาวดวงที่3ครับเลือกเป็นดาวจันทร์นะครับเลข2ครับดาวจันทร์ได้ตำแหน่งเป็นจุลจักรนะครับโคจรเล็งเล็งไปที่ลัคนาดวงเมืองนะครับเล็งดาวพุธเล็งดาวพฤหัสเล็งดาวพระราหูนะครับเชื่อไหมครับว่าดาว3ดวงนี้เนี่ยเมื่อผสมกับดาวจันทร์แล้วเนี่ยมีเป็นคู่ดาวพิเศษหมดเลยนะครับพุธเจอกับจันทร์เป็นดาวคู่มิตรนะครับจันทร์โฉมตรูพุธนงเยานะครับพฤหัสผสมกับจันทร์กลายเป็นดาวคู่ธาตุดินนะครับจันทร์พฤหัสดาวคู่ธาตุดินเห็นไหมแล้วก็ถึงแม้ว่าในการพยากรณ์เนี่ยความหมายอาจจะไม่ค่อยดี
นะครับอย่างพระรหัสเวลาเจอกับดาวจันทร์เขาบอกพระรหัสจันทร์ปั้นตัวหาผัวเมียมิได้พักให้เสียขันหมากมั่นเห็นไหมก็คืออาจจะต้องระวังเรื่องของการชิงสุกก่อนห้ามการอยู่ก่อนแต่งการพบเจอเป็นความสัมพันธ์ที่มาแบบปุ๊บปั๊บอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือการพยากรณ์ราศีที่ต้องระวังก็เป็นพวกราศีเมษราศีตุลพวกนี้นะครับราศีมิถุนอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็นอกเรื่องไปเรื่องพยากรณ์ในเรื่องดวงดาวเห็นไหมเขาจับคู่กันได้แล้วก็ดาวพระราหูนะครับเมื่อเจอผสมกับดาวจันทร์แล้วกลายเป็นคู่สมพลครับคู่สมพลเนี่ยแปลว่าความสำเร็จนะฮะซึ่งในกรณีนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินจำนวนมากๆการหมุนเงินการใช้จ่ายการบริหารการเงินต่างๆการกู้หนี้ยืมสินการขอสินเชื่อนะครับก็จะได้ผลดีในเรื่องนี้เห็นไหมก็ปรากฏว่าดาวจันทร์โคจรมาเป็นจุลจักรก็คือความสำเร็จแบบเล็กๆน้อยๆความสำเร็จแบบย่อมๆนะครับแต่ก็จับคู่กับดาวทั้ง3ดวงที่เล็งกันอยู่เนี่ยได้คู่พิเศษหมดเลยนะครับผมแม้จึงมองว่าดาวจันทร์โคจรมารอบนี้ก็โดดเด่นไม่แพ้ใครเลือกเป็นดาวจันทร์เลข2นะครับดาวดวงต่อมานะครับก็เลือกเป็นดาวพระเกศครับเลข9ครับไม่เลือกไม่ได้นะครับเพราะว่าพระเกศเนี่ยย้ายนะครับย้ายจากราศีกันนะครับยกย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะครับแล้วในโหราศาสตร์ในอีกชั้นหนึ่งอีกประเภทหนึ่งเนี่ยก็ให้ความสำคัญพระเกศในตำแหน่งนี้ว่าเป็นอุดด้วยนะครับอุดหรือมหาอุดเนี่ยนะครับอุดก็แปลว่าชัยชนะเห็นไหมนะครับคือต้องบอกก่อนว่าต้องอ้างอย่างนี้ว่าไม่ใช่โหราศาสตร์ในทุกระบบที่จะให้ค่าหรือว่าให้ความสำคัญกับดาวพระเกศในตำแหน่งนี้นะครับในบางเกณฑ์เนี่ยไม่ให้ความสำคัญกับพระเกศเลยด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าในบางระบบเองก็ให้ความสำคัญเพราะนั้นก็ต้องยกอ้างมานะครับว่าในบางระบบเขาให้ความสำคัญบางระบบอาจจะไม่ให้ความสำคัญเนาะอันนี้เอาเป็นว่าเข้าใจกันเนาะโหราศาสตร์มีหลายระบบนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเราก็ติ่งๆไว้นิดนึงเพราะว่า1เลยดาวเขาเพิ่งย้ายด้วยนะครับ2ย้ายมาอ่ะอีกระบบนี้ก็บอกว่าเป็นมหาอุดด้วยนะครับพอย้ายมาปุ๊บอ่ะเป็นยังไงบ้างเข้าสู่ในภพอุตตะของดวงเมืองนะมันก็มีที่มาที่ไปมีสิ่งที่ชวนให้คิดนะครับเพราะนั้นเนี่ยพระเกศก็แปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แปลว่าวิญญาณธาตุนะครับก็ติดไว้สักนิดหนึ่งนะเลือกเป็นพระเกศเลข9นะครับดาวดวงต่อมาครับเลือกเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับดาวพฤหัสบดีเลข5คือดาวพฤหัสบดีเนี่ยที่เลือกเพราะว่า1เลยวันนั้นสลากออกเนี่ยออกตรงวันพฤหัสด้วยนะครับแล้วก็ในทักษะเนี่ยนะครับทักษะวันพฤหัสก็ตกบริวารทักษะยามก็ตกอายุเนี่ยมันเหมือนกับแบบว่าเลข5หรือดาวพฤหัสเนี่ยจะไม่ได้ไปไหนไกลนะก็จะวนเวียนอยู่กับเราแหละนะครับไม่เชื่อนะฮะถ้าใครที่แบบลุ้นแบบหวยรายวันนะวันนั้นที่สลากออกเนี่ยวันที่1มิถุนายนเนี่ยเดี๋ยวคุณลองลุ้นดูนะครับคุณติดเลข5ไว้ยาวๆทั้งวันนะเผลอๆมาทั้งวันด้วย นะครับเผลอๆมาทั้งวันเอางี้เพราะว่าคือเช็คทักษะแล้วเนี่ยเขาจะวนเวียนเลข5เผลอๆมาทั้งวันนะครับนี่ยังคิดอยู่ว่าหมอแมนจะชอบเลขอะไรที่สุดดีจะกำลังนึกอยู่ข่าวนู้นชอบเลข5ก็มา5นะก็มานะนะครับรอบที่แล้วเนี่ยชอบเหมือนกัน5แต่5ไม่มานะมาเป็น9แทนนะครับก็ไม่รู้ว่ารอบนี้จะมาหรือเปล่าเดี๋ยวลองพิจารณาดูนะครับก็เลือกดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับเป็นราชาโชคด้วยนะก็ชอบนะครับต่อมาครับดาวดวงสุดท้ายครับที่ชื่นชอบนะครับนะแล้วก็คิดว่าน่าจะมานะครับก็คือดาวศุกร์นะครับเลข6ครับดาวศุกร์เนี่ยนะครับเขาโคจรยกย้ายนะครับเขายกย้ายจากราศีมิถุนเนี่ยเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับแล้วพอย้ายมาปุ๊บเนี่ยเขาได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะครับคือเขาคือดาวเนี่ยถ้าบอกว่าดาวย้ายมีดาวย้ายกันตลอดนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ให้ความสำคัญถ้าเกิดดาวดวงนั้นย้ายมาแล้วได้ตำแหน่งดวงมาตรฐานย้ายมาได้ตำแหน่งพิเศษย้ายมาเข้าคู่พิเศษย้ายมาเนี่ยได้เกณฑ์ต่างๆเนี่ยจะให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ย้ายมาแบบเปล่าแบบมาแบบเปล่าประโยชน์อ่ะก็ไม่ได้ย้ายมาเฉยๆอ่ะนะครับย้ายมาแล้วได้ตำแหน่งนะครับก็เปรียบเสมือนเวลาคนที่แบบสมมติว่าคนย้ายงานใช่ไหมแต่ย้ายมาแล้วแค่ย้ายที่อ่ะไม่ได้ตำแหน่งอะไรมันก็จะเฉยๆใช่ไหมเงินเดือนไม่ขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าย้ายมาแล้วคุณมันรับตำแหน่งใหม่เลยอ่ะเงินเดือนก็ขึ้นด้วยได้ตำแหน่งใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันดูโดดเด่นกว่าใช่ไหมยกตัวอย่างแบบนี้นะครับนั้นดาวก็เหมือนกันเวลาเขาย้ายมาปุ๊บเขาย้ายมาปุ๊บแล้วได้แบบโอ้โหมาทรงเครื่องย้ายมาแล้วได้ตำแหน่งเห็นไหมมันก็จะโดดเด่นนะครับดาวศุกร์เนี่ยย้ายมาได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับและดาวศุกร์เนี่ยโคจรยกย้ายเนี่ย30พฤษภาคมเข้าใจไหมย้ายเนี่ย30พฤษภาคม
แล้วสลากออก1มิถุนายนมัน2วันเองนะนี่คือดาวที่ย้ายใกล้ที่สุดแล้วใกล้วันสลากออกที่สุดแล้วแม้ทั้งคลิปเลขยามนำโชคเห็นไหมหมอแมนก็เลือกเลข6เป็นเลขดาวย้ายนะครับเพราะนั้นเนี่ยในกรณีนี้ก็เลือกดาวศุกร์เลข6นะฮะชอบมากๆนะครับเพราะนั้นครับเลขดาวเด่นในงวดนี้นะครับนะก็ได้แก่102956นะครับ102956ก็จัดเรียงนะครับตามตารางแบบนี้นะครับจัดเรียงตามตารางแบบนี้นะครับรอบที่แล้วนะครับตัวเลขที่มาใช้คำว่ามาตามนัดก็แล้วกันนะที่เด่นชัดก็คือเลข9นะครับเลข9คราวที่แล้วหมอแมนวางไว้ตำแหน่งหลักหน่วยที่อยู่ข้างล่างล่างสุดนะครับแต่เก็งไว้ก็คือ89คือหมอแมนจะไม่ให้เลขเบิ้ลอยู่แล้วอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ส่วนตัวนะครับที่จะไม่ให้เลขเบิ้ลแต่ก็เน้นว่าเลข9อยู่ล่างสุดนะครับแล้วก็อยู่หลักหน่วยปรากฏว่าเขาก็มาจริงๆนะแต่เขามา99ไงเขามาเบิ้ลนะครับสำหรับพี่น้องที่เป็นนักกีฬาก็อาจจะแบบสุดสมหวังก็ได้นะครับคราวนี้อย่างคราวที่แล้วเลข0เนี่ยเก็งไว้ตำแหน่งหลัก10นะครับหลัก10มีโอกาสที่จะมาทั้งบนทั้งล่างนะปรากฏว่าเลข0มาหลัก10นะมาข้างบนนะคือตามตำแหน่งแล้วเนี่ยดูตามตำแหน่งของดวงดาวตำแหน่งของตัวเลขเนี่ยไม่น่าพลาดเพียงแต่ว่าจะมาคู่กับดาวดวงไหนนะครับเท่านั้นเองนะครับรอบนี้ก็ผมแม้จัดเรียงตามตำแหน่งไว้แบบนี้นะครับพี่ๆลองพิจารณาดูนะครับอย่าลืมนะฮะลุ้นเอาสนุกเอาพอหอมปากหอมคอนะครับอย่าลงทุนจนตัวเองเดือดร้อนนะจำให้ดีนะเล่นหวยอย่าให้หวยเล่นเราเอาครับขอทุกท่านโชคดีนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้กดไลค์เยอะๆจะช่วยเปิดการมองเห็นให้ช่องของแมนพลังเลขด้วยนะครับแล้วพบใหม่คลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ